คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend รายการของเพื่อนกระบวนการชุมชนที่สนใจพัฒนาชุมชนกรุณานะครับมาดูพบกับผมมาร์คเอกภพสิทธิวัฒนะผู้ดำเนินรายการตอนพิเศษนะครับที่มาเรียน Dead Literacy ในวันที่2แล้วก็อยู่กับพี่ซุยครับคุณวรรณาจารุสมบูรณ์ประธานกลุ่ม Brief for Death นะครับสวัสดีพี่ซุยครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นการเรียนรู้นะครับประเด็น Death and Grief Literacy นะครับกับโปรเฟสเซอร์สองท่านนะครับก็คือดร.เคอรี่ นูแนนนะครับแล้วก็ดร.จอยนาคาลวีนนะครับก็วันที่2แล้ววันนี้ไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่าเป็นเวิร์กช็อปที่ทางแกนนำงาน Palliative Care แล้วก็ภาคประชาชนนะครับที่สนใจพัฒนา Death และ Grief Literacy นะครับมาออกแบบกันว่าเราจะพัฒนาโปรแกรมนะครับหรือโครงการหรือกิจกรรมที่มาช่วยเพิ่มความรู้เท่าทันความตายและความสูญเสียอย่างไรกันดีนะครับวันนี้ก็เรียนกันทั้งวันเราประเด็นที่เรียนใหญ่ๆก็มี2ประเด็นนะครับก็คือก่อนที่เราจะออกแบบว่าเราจะทำอะไรดีเราต้องรู้จักระบบความตายหรือว่า Death System ก่อนนะครับ Death System นี่มันคืออะไรฮะพี่สุวิทย์ครับก็มันถ้าจะเรียกตรงๆก็คือระบบความตายเนาะซึ่งก็ในระบบความตายมันก็สะท้อนระบบชีวิตโดยรวมของคนเนาะซึ่งคนคนหนึ่งเนี่ยการที่เขาจะมีชีวิตทางสังคมเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายได้เนี่ยแปลว่ามันอิงอาศัยสิ่งอื่นหรือคนอื่นที่อยู่รอบข้างเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่อง death system เนี่ยมันจึงแยกไม่ออกจากการพูดถึงว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือว่าสังคมยังไงเนาะและในสังคมนั้นเนี่ยเขามีความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องความตายยังไงเขามีวิธีจัดการหรือรับมือเนาะในการดูแลความสูญเสียยังไงหรือกระทั่งว่าระบบความคิดความเชื่ออันนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดคุณค่าระบบขนบประเพณีหรือว่าถ้าทำยังไงในการที่เราจะดูแลความตายหรือการดูแลความสูญเสียของคนที่เป็นสมาชิกในสังคมนะคะมันก็เลยเป็นมันเหมือนเป็นระบบที่มันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันมันไม่ได้แยกขาดแบบว่ามองบุคคลเรื่องการตายเป็นเชิงฟิสิกอลเพียงอย่างเดียวค่ะก็ผมก็จะได้ยินคำนี้แล้วพอได้ยินคำอธิบายเนี่ยผมก็จะเข้าใจมันง่ายๆครับว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความตายคือระบบความตายทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้แบ่งแยกประเด็นนะซึ่งช่วยให้เราเข้าใจระบบเนี้ยได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละประเด็นที่แยกให้เห็นชัดขึ้นเนี่ยก็มันก็เกี่ยวเนื่องกันนะครับผมพูดหัวข้อโดยรวมก่อนแล้วก็มาลงรายละเอียดแต่ละประเด็นนะครับก็คือผู้คนสถานที่เวลาวัตถุนะครับสัญลักษณ์วิธีการดูแลการตายวิธีการดูแลร่างกายนะครับวิธีการไว้อาลัยรำลึกแล้วก็การให้ความหมายเกี่ยวกับความตายรวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับการฆ่านะครับก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในระบบของความตายนะครับประเด็นแรกเรื่องคนที่เกี่ยวข้องกับความตายอันนี้มีใครบ้างครับที่พี่ซุยก็ในแต่ละคนเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการตายเนี่ยคนอาจจะคิดแค่เรื่องว่าผู้ป่วยญาติแล้วก็แบบอาจจะหมอพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ในความจริงแล้วเนี่ยมันมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะมากเลยเนาะตั้งแต่แบบสมมติว่าก่อนตายเนี่ยมันก็จะมีคนที่จะเข้ามาดูแลเราในหลายๆเรื่องเนาะอาจจะมีคนที่มาอาจจะมีพระนะที่มาแบบทำพิธีให้กับเราหรือว่ามาเยี่ยมเราเพื่อที่จะให้กำลังใจเรานะคะอาจจะมีอาสาสมัครที่เข้ามาดูแลหรือสนับสนุนช่วยให้เราสามารถที่จะข้ามผ่านช่วงเวลายากๆไปได้อาจจะมีสัปเหร่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการศพเนาะแล้วก็พิธีศพอะไรเงี้ยรวมถึงก็อาจจะมีร้านที่ทำเรื่องโลงใช่ไหมที่ก็จะเข้ามาช่วยดำเนินพิธีกรรมในช่วงที่แบบก่อนที่เราจะเอาศพใส่โลงอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องมีการแบบมีการเขาเรียกว่ามีขอเข้ามามีการทำตามความเชื่อทางศาสนานะคะแล้วก็อีกเยอะเลยที่มันเกี่ยวข้องนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าจะเกี่ยวนะแต่พอมานั่งนึกดูจริงๆก็เกี่ยวนะโดยเฉพาะหลังจากที่คนคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเอ๊ะใครจะเป็นคนดูแลเรื่องสมบัตินะเงินทองประกันที่เราทำไว้นี่เบิกได้ไหมต้องไปคุยกับประกันหนึ่งนะว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายเรื่องมากที่เรานึกไม่ถึงรวมถึงตำรวจ
ใช่ไหมกรณีที่ว่าถ้าเกิดเป็นการเสียชีวิตที่บ้านเนี้ยก็ต้องเจอกับตำรวจหรือเวลาที่เราต้องไปแจ้งตายเนี้ยก็ต้องไปเจอที่อำเภอใช่ไหมก็ต้องมีคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องว่าแบบสาเหตุการตายคืออะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะว่ามันก็ดูแล้วเหมือนวงที่เราต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเนี้ยมันเยอะกว่าที่เราคิดนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงเลยที่แบบตอนแรกก็บอกว่าพูดถึงเรื่องระบบการตายแล้วพูดถึงคนเนี่ยเราก็นึกออกอยู่ไม่กี่คนนะแต่พอนึกไปนึกมาตอนนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะจนถึงลบส่งศพก็ยังมีนะใช่ไหมคะค่ะยิ่งถ้าเราติดตามดูการตายที่มันอาจจะแปลกออกไปจากความคุ้นเคยของเราจะเห็นคนมากขึ้นนะครับอาจจะรวมไปถึงนักสืบนะหรือว่าอะไรล่ะคนทรงคนดูดวงนะถามดูว่าคนตายตอนนี้ไปเกิดใหม่หรือยังอย่างเงี้ยครับนะครูอาจารย์ที่อาจจะสอนเกี่ยวกับความตายนะครับหรืออื่นๆเลยนะลองติดตามดูว่าการตายมันเกิดขึ้นในบริบทไหนบ้างผู้คนที่เกี่ยวข้องคืออะไรล้วนอยู่ในระบบความตายด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเช่นเดียวกับสถานที่นะสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความตายเราก็อาจจะนึกถึงโรงพยาบาลนะนึกถึงบ้านนึกถึงวัดอะไรแบบนี้ครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีสถานที่ที่มากกว่านั้นนะเช่นอนุสรณ์สถานนะคนที่เสียสละชีวิตนะที่เกี่ยวข้องกับทหารหรือเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับเรื่องที่เป็นวัดหรือมัสยิดนะสุสานนะครับ อะไรแบบนี้รวมทั้งที่เยียวยาที่คนจะมาอะไรล่ะรำลึกนะครับถึงผู้จากไปแบบนี้ครับพี่ช่วยนึกถึงที่อื่นไหมครับก็ถ้าจะในความเชื่อของคนจีนนะสมัยบ้าพี่ยังเด็กๆเนี่ยค่ะพี่ก็จะมีหน้าที่ต้องไปไหว้เนาะที่วัดเล้งเนี่ยยี่ก็จะมีที่เก็บเท่ากระดูกนะคะที่แบบเอาใส่กำแพงอ่ะแล้วก็มีหมายเลขว่าอันนี้เป็นญาติเรานะเราก็จะต้องไปเอากล่องที่ใส่บรรจุอัฐิหรือกระดูกเนี่ยออกมาแล้วก็มาไหว้แล้วก็ค่อยไปเก็บอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางที่ก็อาจจะติดเป็นมีรูปติดไว้ด้วยเนาะแล้วก็จะแบบเอาดอกไม้ไปเสียบหรือมีพวงมาลัยไปสักการะอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนแบบมันก็เห็นว่าจริงๆมันก็มีหลายสถานที่ที่เชื่อมโยงกับเราเนาะหรือบางครั้งมันก็แบบเหมือนมันมีแบบคล้ายๆกับว่าบางทีเราเข้าซอยบางซอยแล้วมันซอยมันมีชื่อคนอะเราก็รู้สึกว่าอ๋อแถวนี้มันคงเป็นคนนี้ก็คงเป็นเจ้าของพื้นที่แถวนี้มาก่อนนะหรือเวลาเราเห็นสะพานเนี้ยสะพานตาคนนั้นลุงคนนี้ยายคนนู้นอะไรเรารู้สึกแบบมันเห็นนะว่าไอ้คนรุ่นแต่ก่อนเนี้ยเขาคงแบบมาบุกเบิกพื้นที่แถวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ว่ามันมีสถานที่ที่มันเกี่ยวข้องกับคนตายจำนวนมากเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ค่อยเข้าไปสนใจเนาะอันนี้รวมไปถึงอันนี้ด้วยค่ะพี่ก็พี่คิดว่ามันมีบางพื้นที่ที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเนาะอย่างเช่นในโรงเรียนแพทย์เนี่ยมันก็จะมีแบบที่เราแบบเรียนเนาะแบบมีห้องเก็บศพมีห้องที่เราเรียนอนาโตมีนะหรือกายวิภาคอะไรเงี้ยที่มันก็มันมีสถานที่ที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องความตายได้เยอะมากเลยเนาะอันนี้ก็เลยทำให้คิดว่าจริงๆแล้วรอบๆตัวเราอาจจะมีสถานที่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรามากกว่าแค่ที่บ้านหรือว่าโรงพยาบาลนะคะกับรวมทั้งถนนด้วยนะถนนมีคนตายที่ถนนเยอะนะครับอุบัติเหตุที่นะหมอกระต่ายถูกรถชนนะครับอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในสถานที่แบบนั้นแล้วมันอาจจะมีสถานที่ที่มีลักษณะแบบนี้อีกนะครับอีกเยอะแยะเลยโค้งร้อยศพอะไรนะเราก็จะเห็นแบบมีคนเอาอะไรนะเป็นสัญลักษณ์เนาะมีผ้าไปผูกหรือว่ามีคล้ายๆว่าเป็นที่ที่เอามีก็เป็นสัญลักษณ์ทางแบบอะไรที่เป็นศาสนานิดหน่อยอะไรเงี้ยนะไปวางไว้อะไรเงี้ยเราก็เนาะมันก็มันมีทำให้เรานึกถึงว่าที่คงมีเหตุอะไรที่มันทำให้คนต้องมารำลึกอะไรเงี้ยค่ะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่นะครับต่อไปเป็นเวลานะมีเทศะแล้วก็มีกาลด้วยเวลาที่เกี่ยวกับการตายเกี่ยวกับความตายนะครับเช่นเทศกาลที่คนจะมาร่วมกันทำพิธีกรรมเกี่ยวกับศพนะเช่นวัดงานศพวันสงกรานต์คนมาทำบุญนะครับวันเชงเม้งนะวันครบรอบก่อนตายนะครับเนี่ยทำบุญ49วันทำบุญ7วันนะครับวันระลึกถึงคนวันครบรอบการตายของบุคคลสำคัญนะฮะก็หรือวันสำคัญทางของชาติอะไรเงี้ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นที่เป็นบุคคลสำคัญนะครับอย่างบางครอบครัวเนี่ยพี่เชื่อว่าแม้กระทั่งวันตรุษวันศาสตร์วันขึ้นปีใหม่เนี่ยเราก็จะมีการไหว้บรรพบุรุษเหมือนกันที่เสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันก็มีเทศกาลมีวันสำคัญของแต่ละครอบครัวเนี่ยที่ทำให้เราระลึกนึกถึงผู้จากไปเนาะ
มีวันที่เป็นวันสักวันเกี่ยวกับการตายสากลเช่น palliative care day นะครับวันชุมชนกรุณาวันศพวัน grief day อะไรแบบนี้ฮะก็เป็นวันที่ชุมชนคนดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทำอะไรร่วมกันหรือว่าเป็นหมดในการทบทวนการทำงานหรือว่าแสดงให้เห็นความสำคัญของงานนี้ของสิ่งนี้นะครับอันนี้เรื่องวันเรื่องเวลาก็มีด้วยเนาะคนตายเวลาไหนที่จะถือว่ามงคลแบบนี้นะครับเช้าตรู่ตอนกลางวันตอนเย็นดีนะวันการตายนอกเวลาราชการเวลาในราชการอะไรแบบนี้ก็มีผลครับค่ะอย่างของคุณแม่พี่เนี่ยค่ะตายวันที่12สิงหาพอดีซึ่งเป็นวันแม่นะก็เลยแบบว่าทุกครั้งที่นึกถึงวันแม่ก็จะนึกถึงคุณแม่ที่จากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นแต่ละเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีเนี่ยค่ะเรื่องไทม์หรือเวลาที่มันเชื่อมโยงในหลายๆมิติที่แตกต่างกันเนาะครับต่อไปก็เป็นเรื่องวัตถุนะครับอ็อบเจกต์นะวัตถุที่เกี่ยวกับความตายเช่นโลงศพนะโกรธภาพคนตายนะฮะอะไรล่ะการสวมชุดดำนะครับอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยพี่ก็จะเห็นเขาจะมีห้อยล็อกเก็ตลูกคนพ่อหรือแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วบางคนก็จะเก็บฟันเอาไว้แล้วก็ทำมาเป็นสร้อยคออะไรเงี้ยหรือบางคนก็จะเก็บตัดเศษผมเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคือมันเหมือนกับมันเป็นคุณค่าทางใจเนาะที่ทำให้เราได้เชื่อมโยงกับคนคนนั้นแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วอันนี้มันก็อาจจะเป็นออบเจกต์เนาะที่คนก็จะมีแต่ละบ้านก็อาจจะมีเอาไว้ที่เป็นการเชื่อมโยงเนาะบางคนก็อาจจะเป็นแหวนของคุณแม่ที่แบบเป็นแหวนแต่งงานของคุณแม่อะไรเงี้ยอันนี้ที่ทำให้เราเลิกถึงอะไรเงี้ยค่ะครับถ้าเป็นของส่วนตัวนี้ก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้นะที่เชื่อมโยงกับผู้จากไปนะครับอันนี้ก็ออบเจกต์นะที่เกี่ยวกับความตายนะครับต่อไปเป็นซิมโบลิกหรือว่าสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับความตายนะครับเช่นหัวกะโหลกเนาะยมทูตนางฟ้าครับภาพอะไรล่ะกากบาทก็ไม้กางเขนนะครับเรื่องของภาพพระพุทธเจ้าปรินิพพานอะไรแบบเนี้ยก็สัญลักษณ์ของเนี่ยพี่ซุยคิดถึงสัญลักษณ์อย่างอื่นอีกไหมครับก็จริงๆเวลาพูดถึงความตายเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์ที่มันเชื่อมโยงกับหลายวัฒนธรรมที่มันอาจจะแตกต่างกันเนาะบางที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงแบบป้ายวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่แบบเป็นการบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นที่ก่อนเป็นการระลึกถึงผู้ตายนะหรือว่ามันเป็นอาจจะเป็นสัญลักษณ์ในเชิงที่มันเป็นเหรียญอะที่เราก็มีเนาะเหรียญที่แบบเนื่องในโอกาสของที่คนนี้ระลึกถึงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายแบบเหมือนกันค่ะที่เชื่อมเป็นสัญลักษณ์ในการที่เราจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องความตายเนาะแล้วก็บางเข้าใจว่าบางมันมีประเพณีด้วยนะเป็นวันที่เขาจะต้องออกมาไร่รำแล้วก็ใส่ชุด อะไรอย่างเงี้ยนะเคยเห็นอยู่ในหลายวัฒนธรรมเหมือนกันอย่างของพี่ฟูเดสก็จะใช้ดอกไม้ที่มีกลีบดอกที่ร่วงโรยนะความร่วงโรยก็เป็นสัญลักษณ์ของความตายนะครับบางที่ก็ใช้อาทิตย์อัสดงนะเราเคยมีจดหมายข่าวอาทิตย์อัสดงนะก็หมายถึงการลาจากการล่วงลับเช่นเดียวกันนะครับมีเรื่องของพวกป้ายเตือนต่างๆอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ลักอย่างหนึ่งห้ามอะไรล่ะขับรถช้าหน่อยอะไรแบบเนี้ยโค้งร้อยเสร็จศพระวังนะนะครับข้างหน้ามีเด็กอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือ7วันอันตรายอะไรใช่นะครับก็เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการตายและความตายทั้งหมดครับต่อไปเป็นเรื่องของฟังก์ชันแล้วนะหน้าที่ของที่เกี่ยวกับการตายนะครับเช่นวิธีการดูแลผู้ตายนะครับอันนี้ก็ได้หมดเลยนะเราดูแลผู้ใกล้ตายอย่างไรนะครับทั้งส่วนที่เป็นการดูแลในทางสุขภาพในทางการแพทย์นะครับการใช้ยาการมีเตียงนะที่เหมาะสมนะครับและอื่นๆนะการระงับบรรเทาอาการปวดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็การดูแลที่เป็นทางจิตสังคมนะฮะอันนี้พี่ฟูเลสก็มีนะบทภาวนาสำหรับผู้ใกล้บทนำทางนะครับสำหรับคนกำลังเสียชีวิตอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็มีอยู่หลายบทด้วยกันนะครับก็เป็นวิธีการดูแลอันหนึ่งนะมีเรื่องของคนผู้ช่วยการตายนะครับที่จะไปอยู่ข้างเตียงแล้วก็คอย
แนะนำแนะแนวนะว่าผู้ใกล้ตายควรจะทำใจวางใจอย่างไรคนรอบข้างดูแลอย่างไรดีครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยครับก็จะมีคล้ายๆกว่าพ่อเฒ่าแม่แก่ที่เขาจะมีทักษะเนาะในการที่จะแบบว่ามานำทางจิตวิญญาณของผู้ใกล้ตายด้วยเนาะอย่างเช่นการมาบอกสัมมาอรหังการมาบอกให้แบบท่องพุทโธหรือกระทั่งว่ามาทำพิธีคล้ายๆว่าเป็นพิธีขอขมาหรือขอโอโหสิกรรมอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เลยเคยเห็นอยู่ในบางวัฒนธรรมเนาะที่เขาก็จะให้ความสำคัญนะกับการที่แบบเรามาเหมือนมากดเรื่องอะไรที่มันเป็นสิ่งค้างคาใจเพื่อที่จะให้ผู้จะไปเนี่ยก็ไปด้วยความรู้สึกที่เบาสบายไม่มีอะไรที่มาเหนี่ยวรั้งเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนวิธีปฏิบัตินะคะที่มันมีในหลายๆที่เนาะครับถ้าในทางศาสนาก็อาจจะมีบทสวดนะคัมภีร์บางบทที่ใช้สำหรับการนำทางผู้วายชนโดยเฉพาะนะถ้าเป็นเราอาจจะคิดถึงบทที่เป็นนำผู้นำดวงวิญญาณดวงจิตของผู้วายชนเนี่ยไปสักการะพระเกศแก้วจุฬามณีแบบนี้ถ้าในทางพุทธนะทางศาสนาอื่นๆก็จะมีลักษณะนี้เช่นเดียวกันมีรูปแบบการดูแลที่คล้ายๆกันนะครับมุสลิมก็จะมีอ่านบทยาซีนนะคะที่ก็ต้องเป็นการกล่าวถึงพระอัลเลาะห์เนาะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลซึ่งน่าจะมีอาจจะมีเยอะกว่านี้นะนะครับก็อยากจะให้คนรอบข้างเขาได้ดูแลเราแบบไหนก็เขียนลงไปได้นะครับในสมุดบอกใจนะครับมีเรื่องของการดูแลผู้ที่วายชนแล้วนะครับคนที่ตายแล้วเราจะดูแลเขาอย่างไรนะครับเช่นการทำความสะอาดศพนะการเตรียมเสื้อผ้าแต่งหน้านะครับจัดท่าทางยังไงให้มันเป็นการจัดท่าทางที่ดีนะครับอาจจะรวมไปถึงการบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับการบริจาคอวัยวะนะครับหรือการเผาการฝังอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นนะการดูแลผู้จากไปร่างกายและการดูแลร่างกายหลังการจากไปซึ่งมันก็ขึ้นเชื่อมโยงไปกับเรื่องของคตินิยมความเชื่ออะไรต่างๆด้วยเนาะอย่างเช่นก็ถ้าแบบบางสังคมวัฒนธรรมเช่นชาวจีนก็จะเชื่อว่าในช่วงที่แบบเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับศพเนี่ยอย่าให้มีน้ำปลาหยดโดนนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผู้ตายจะแบบจากไปไม่สงบอะไรเงี้ยหรือแบบว่าเขาก็จะมีการแบบใช้น้ำที่มันห่อน้ำอบเนาะหรือไม่ก็แบบเอาทูบมาแช่ในน้ำแล้วก็เป็นการเช็ดตัวเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยทำให้เหมือนแบบเหมือนกับเราบรรยากาศเนาะมันก็ชวนทำให้รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเขาไปได้ไปอยู่ในที่ที่ดีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็มันขึ้นอยู่ความเชื่อเยอะเหมือนกันหรือบางวัฒนธรรมอาจจะเชื่อในเรื่องของแบบจะต้องใส่ชุด7ชั้นอะไรเงี้ยนะต้องมีการเอาด้ายแดงเย็บกระเป๋าหรือใส่เสื้อกลับด้านอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นรายละเอียดที่แบบบางทีเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปศึกษามากนักเนาะจนกระทั่งเรามีประสบการณ์ใกล้ตัวเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อมันมีคติความเชื่อที่แต่ละวัฒนธรรมเนี่ยให้คุณค่าไม่เหมือนกันและถ้าเราได้ปฏิบัติหรือทำให้เขาอย่างเคารพให้เกียรติตามความเชื่อของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการทำความดีครั้งสุดท้ายให้กับผู้ตายนะคะครับรวมทั้งเรื่องของวิถีในการรำลึกนะครับผู้จากไปซึ่งก็จะต่างกันไปตามบริบทสังคมนะตามชุมชนนะว่าจะรำลึกอย่างไรนะถ้าที่คุ้นเคยกันก็อาจจะเป็นการทำบุญ7วันบ้างนะครับ10วัน50วัน100วัน100วันนะก็รวมทั้งกันแบบว่าวันรำลึกครบรอบการจากไปนะครับการรำลึกในช่วงเทศกาลวันสำคัญนะแล้วถ้าเป็นการจากเป็นการตายที่สำคัญเช่นการตายจากภัยพิบัติอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะมีการนำลึกนะครับร่วมกันเป็นชุมชนนะครับต่อไปเป็นเรื่องของ making sense of death นะครับการจะเรียกภาษาไทยว่าอะไรดีฮะมันทำให้เราใคร่ครวญหรือแบบไม่แน่ใจเนี่ยก็ผมในกลุ่มผมก็จะคิดง่ายๆว่าอะไรที่เรียกว่าการตายดีหรือการตายไม่ดีนะครับแบบไหนที่เรียกว่าเป็นอะไรเนี่ยมันมีความหมายกับเราอย่างไรการตายในลักษณะนี้นะครับเช่นการตายที่ดีนะส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นการตายที่มีสตินะหรือว่าไม่แสดงความเจ็บปวดทรมานนะผู้จากไปอย่างสงบนะฮะ
ตามอายุวัยอันควรจากไปด้วยความเจ็บป่วยหรือว่าแก่ชราตายนะครับจากไปโดยแบบเตรียมพร้อมหรือว่าอยู่ท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่นอะไรแบบนี้ครับตายแบบครบ32อะไรนะครับส่วนการตายที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นเรื่องตรงกันข้ามนะฮะหรือว่าการอันนี้ก็เป็นเรื่องการ make sense นะให้ความหมายกับการตายว่าอย่างไรนะครับอันสุดท้ายนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่คนทำงาน palliative care ไม่ค่อยได้คิดถึงเท่าไหร่แต่ก็อาจจะมีผลนะการประเด็นเรื่อง killing หรือการฆ่านะครับเช่นในสังคมนั้นเขามีโทษประหารไหมเขาคิดอย่างไรกับการประหารนะครับให้บทลงโทษอย่างไรกับกรณีฆาตกรรมอะไรแบบเนี้ยนะฮะหรือว่าการุณยฆาตนะครับการทำยูทานาเซียนะฮะก็นะประเด็นการก่อการร้ายนะครับการตายจากภัยพิบัติหรือว่าแม้แต่การงดกินเนื้อสัตว์เนี่ยก็เป็นอยู่ในระบบความตายเหมือนกันครับซึ่งคุณเคอรี่ก็พูดในประเด็นนี้ว่าจริงๆท่าทีที่เรามีต่อเรื่องการตายเนี่ยมันหรือว่าการฆ่าเนี่ยมันมีผลต่อระบบการตายเยอะมากเหมือนกันอย่างเช่นในบางสังคมช่วงหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าการพูดเรื่องการุณยฆาตเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบรับไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นับวันทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าในหลายประเทศเนี่ยก็เริ่มมีการเสนอกฎหมายเรื่องการุณยฆาตเพิ่มขึ้นเนาะซึ่งก็อาจจะมองในแง่ของว่าการตายอาจจะการช่วยให้เขาจากไปโดยไม่ทรมานเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกคุณค่าหนึ่งเนาะที่มันคู่ขนานมากับเรื่องการฆ่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ความหมายของการฆ่านี่มันก็อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดหรือมุมมองที่เรามีต่อการตายไปเหมือนกันผมคิดถึงเรื่องนี่แหละการฆ่านะเรื่องการทำแท้งนะครับอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าคุณค่าของการให้คุณค่าต่อชีวิตโดยรวมนะการให้คุณค่ากับประเด็นเสรีภาพหรือว่าการควบคุมตัวเองการกำหนดชีวิตของตัวเองเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่แล้วก็กระทบต่อการดูแลในทางสาธารณสุขด้วยครับโอเคอันนี้ก็เป็นระบบความตายนะซึ่งแยกออกเป็นประเด็นซึ่งทำให้เราเห็นได้ชัดว่าชัดมากขึ้นว่าประเด็นการดูแลการตายเนี่ยมันมากไปกว่า palliative เท่านั้นนะครับแต่ว่ากระทบไปถึงทั่วเลยนะแทบจะทุกส่วนที่เราไปแตะเลยเนี่ยนะถ้ามันมีประเด็นเรื่องความตายหรือชีวิตมันคือมันเป็นเหรียญสองด้านไงก็จะกระทบกันหมดนะครับดูในลักษณะนี้เนี่ยเพราะงานของพี่ฟูเดสหรือว่าชุมชนกรุณาก็ทำงานกับระบบความตายอย่างแน่นอนอยู่แหละนะครับอย่างเช่นการรณรงค์ว่าความตายเป็นเรื่องพูดได้เงี้ยนะครับมันก็เปลี่ยนเซนส์ของเปลี่ยนการให้ความหมายต่อความตายนะที่พอมากพอสมควรในหลายปีที่ผ่านมาครับเราพยายามที่จะบอกว่าความตายจากแทนที่มันเป็นเรื่องอัปมงคลหรือว่าเรื่องเอาไว้ก่อนเราต้องคิดกับมันพูดคุยเรื่องนี้ได้อย่างเป็นปกติในชีวิตประจำวันนะครับก็การทำงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องก็อาจจะทำให้ระบบความตายของสังคมไทยโดยรวมก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับรวมถึงว่าเรื่องของความตายมันไม่ได้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของปัจเจกเนาะแต่มันเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องแบบช่วยกันสนับสนุนดูแลการตายของสมาชิกในสังคมหรือในชุมชนเนี่ยมันก็เปลี่ยนท่าทีเหมือนกันเนาะเรารู้สึกว่าบางทีการตายที่มันไม่ใช่เป็นคนในครอบครัวเราก็รู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับเราแต่พอโดยท่าทีแบบเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะในการดูแลการตายและการสูญเสียของคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมนะคะอันนี้ก็มีส่วนมากๆเหมือนกันค่ะที่ทำให้มันอาจจะเกิดกิจกรรมหรือโครงการการรณรงค์หรือแม้กระทั่งวิธีที่เขาปฏิบัติกันในชุมชนนะมันก็อาจจะเปลี่ยนไปอย่างตอนที่เคยเข้าไปในชุมชนหนึ่งที่เราเห็นแบบเขามาดูแลกันอันนี้โดยส่วนตัวนะเคยมาเห็นเขามาดูแลกันตั้งแต่ตอนที่คนผู้ป่วยเนี่ยเจ็บหนักเนี่ยเขาคนในชุมชนเนี่ยเขาก็จะมากางมุ้งนอนอยู่ในบ้านที่คนที่กำลังจะตายเหมือนมาอยู่เป็นเพื่อนผู้ดูแลเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราเห็นเลยว่าอ๋อเวลาที่ชีวิตคนหนึ่งจะกำลังจะตายนะทุกคนจะเข้ามาแบบกุลีจอมีส่วนร่วมบางคนเก่งทำกับข้าวก็จะอยู่ข้างล่างทำข้าวในครัวเพื่อที่จะดูแลคนที่มาเยี่ยมเยียนหรือมาให้กำลังใจผู้ตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนที่แบบเก่งเรื่องของการแบบ
ไปติดต่อประสานงานอะไรอย่างนี้เขาก็จะไปเริ่มไปคิดเรื่องไปจองเต็นท์ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้อ๋อเราเข้าใจแล้วการที่คนคนนึงต้องไปตั้งศพที่บ้านเนี่ยมันอาศัยความร่วมมือของทุกคนจริงๆแล้วมันก็เลยทำให้เราเห็นระบบการตายเนี่ยที่มันไม่ได้อยู่แค่คนที่ตายเฉยๆนะแต่มันเห็นความกรุณาของผู้คนที่อยู่รอยรอบด้วยอันนี้พี่คิดว่าเออมันมีส่วนสำคัญเหมือนกันแล้วในสังคมไทยเรามีเรื่องนี้เยอะเพียงแต่ว่าในทุกวันนี้เราอาจจะมองเรื่องความตายเป็นเรื่องของปัจเจกหรือเป็นเรื่องของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งจนเรากระทั่งเราไม่ได้เห็นภาพแบบนี้ค่ะครับนะครับก็อันนี้ที่เราที่พูดกันมาระดมกันมาน่าจะยังไม่หมดนะครับถ้าผู้ฟังทางบ้านนะคิดอย่างไรมันมีอะไรบ้างเพิ่มเติมนะที่เกี่ยวข้องกับระบบความตายนะครับลองแชร์ไอเดียไว้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าลองคิดต่อยอดดูนะครับว่าระบบความตายที่ท่านคิดถึงนะฮะระลึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะมีอะไรบ้างนะครับทีนี้พอเราเข้าใจระบบความตายมากขึ้นแล้วนะครับที่กว้างออกไปมากกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับมันมีผลอย่างไรต่อการออกแบบกิจกรรมหรือโปรแกรมหรือว่าโครงการที่จะมาช่วยดูแลความสูญเสียพี่ซุยเห็นอะไรบ้างครับอันแรกเลยพี่เห็นว่าจริงๆพอเรานึกถึงว่าเอ๊ะเราจะไปทำงานกับใครบ้างเนี่ยเราเห็นตัวละครเพิ่มขึ้นเยอะเลยซึ่งเดิมทีเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ก็มีแค่ผู้ป่วยมีผู้ดูแลมีคนที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขเนาะแต่พอมาลองมานั่งดูเรื่องของ day system ที่เมื่อสักครู่เราพูดไปบ้างแล้วเนี่ยมันเห็นเลยว่าโหเราทำงานได้กับแทบจะทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนใช่ไหมพระคนที่อยู่ในชุมชนคนขับรถคนที่ดูเหมือนไม่ค่อยเกี่ยวข้องหรืออยู่ไกลออกไปเนี่ยแต่เขาก็สามารถที่จะมีส่วนในการสนับสนุนเรื่องการตายได้เนาะคนตำรวจคนเข็นเปลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือกระทั่งว่าคนที่ทำหน้าที่จัดดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนทำกับข้าวโอ้มันเกี่ยวหมดเลยเราสามารถที่จะเข้าไปตรงจุดไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าอ๋อตรงนั้นมันเป็นจุดเป็นทางเข้าที่มันสะดวกแล้วมันง่ายแล้วมันทำให้เขาค่าจะเป็นตัวละครสำคัญที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงผู้คนที่มันเข้ามานะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นที่ที่เคยไปที่อินเดียแล้วเราก็เห็นนะว่าเขามีการระดมทุนเนาะกองทุนวันละบาทเนี่ยไอ้กองทุนวันละ1รูปีเนี่ยเพื่อดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยเขาก็ให้นักศึกษาเป็นคนเป็นคนไประดมทุนนะคะตามมหาลัยตามชุมชนต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อที่จะแบบเหมือนกับว่าเนี่ยมันเห็นอะมันเห็นถึงเนี่ยตรงนี้เป็นทางเข้าอันนึงทั้งจริงนักศึกษาอยู่ในวัยหนุ่มสาวยังดูสดชื่นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเจ็บป่วยหรือตายเลยแต่เวลานักศึกษาเขาลุกขึ้นมาทำอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้คนรู้สึกว่าอยากช่วยอยากสนับสนุนอยากเข้ามามีส่วนร่วมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นต้นเนาะว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าทางไหนนะคะงั้นเวลาที่คิดเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าตัวละครมันเยอะขึ้นแล้วมันทำให้เห็นโอกาสในการทำงานกับผู้คนที่บางครั้งเราอาจจะไม่ถนัดที่จะทำงานกับบุคลากรสุขภาพแล้วก็อาจจะดูว่าไอ้แล้วรอบตัวเรามีใครนะที่เราสามารถที่จะเข้าไปเชื่อมโยงแล้วไปลองไปร่วมไม้ร่วมมือทำงานด้วยกันนะคะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าดูแล้วมันแบบมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะค่ะของมาร์คนะคะเห็นอะไรเพิ่มเติมผมเห็นเรื่องผมเห็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างอันนึงนะเป็นกรณีศึกษาก็แล้วกันนะครับดูจากรุ่นน้องนะครับที่มาขอคำปรึกษานะเรื่องการทำหนังสือเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับการทำงานของสัปเหร่อนะครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เรียนเรื่องการดีไซน์นะชื่อเฟิร์นก็ทำหนังสือเรื่องเพื่อนตายนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะพูดถึงการทำงานของสัปเหร่อนะครับของคนดูแลศพแล้วก็ช่วยจัดการให้การดูแลศพเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งช่วยปรับมุมมองเกี่ยวกับสัปเหร่อเนี่ยได้อย่างดีมหาศาลเลยนะครับจากคนที่แบบว่าเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขาทำอะไรนะเขาเป็นแค่คนช่วยทำความสะอาดศพเท่านั้นนะแต่ว่าเขามีบทบาทอย่างมากต่อความรับรื่นแล้วก็ต่อสภาพจิตใจของครอบครัวนะครับแล้วสิ่งที่เขาทำมันมีความละเอียดอ่อนเนาะมันมีความเป็นมืออาชีพแล้วมันมีการฝึกอบรมส่งต่อความรู้กันมาที่อะไรล่ะที่เข้มแข็งนะครับเราก็จะมองเห็นศักยภาพนะของคนทำงานดูแลศพเนี่ยสัปเหร่อได้มากขึ้นครับการเข้าไปมีส่วนร่วมของนักกราฟิกดีไซน์ไป
ไปคุยกับสัปเหร่อเปลี่ยนแปลงมุมมองนะต่อวิชาชีพนี้นะครับทำให้เรารู้สึกว่าเขาน่าจะมีผลมีบทบาทอย่างมากนะจะทำยังไงดีให้เขาได้ช่วยเหลือดูแลใจครอบครัวได้มากขึ้นนะครับค่ะพอน้องมาพูดแบบนี้ทำให้พี่นึกถึงอีกหลายๆตัวอย่างนะที่พี่ก็เริ่มเห็นว่ามันเป็นวิธีการจัดงานที่สร้างการเขาเรียกว่าสร้างการเรียนรู้ให้กับคนที่มาร่วมงานอย่างเช่นเราเริ่มเห็นหลายครอบครัวที่ตอนจะจัดงานเผาศพเนี่ยเขาจะเอาสมุดเบาใจไปปริ้นเป็นเหมือนจัดนิทรรศการเลยเพื่อที่จะ educate คนที่มาในงานศพว่าผู้ตายเนี่ยเขามีการเตรียมตัววางแผนอย่างดีแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นการบอกด้วยว่าอ๋อมันคนคนนี้เนี่ยเขาแบบดูเขามีคือมันมีอะไรบ้างที่มันสามารถวางแผนได้ก็เป็นตัวอย่างให้กับคนที่มาในงานโดยที่เหมือนได้มาชมเนี่ยเทศกาลชีวิตของคนเนี้ยแล้วก็ได้เห็นว่าอ๋อคนนี้เขาตายดีเพราะว่าเขาทำแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยหรือกระทั่งว่าบางคนเขาก็เริ่มเอาวันก่อนก็มีคนบอกว่าอยากให้ไปพูดเรื่อง palliative care สัก5นาที10นาทีให้กับคนที่มาในงานอะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะมันก็ทำให้เกิดแบบเออจริงถ้าเราไปร่วมมือกับวัดเนี่ยที่จัดงานศพเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้คนรู้ถึงความตายได้อีกเยอะมากเลยหรือกระทั่งแค่บทสวดเนี่ยเปลี่ยนเป็นแต่แทนที่จะสวดเป็นแค่บาลีอาจจะมีคำแปลด้วยก็อาจจะช่วยทำให้คนเข้าใจมากขึ้นเนาะแล้วก็รวมถึงวิธีการที่จะใช้ในงานศพเนี่ยอย่างที่วัดโมกเนี่ยก็ชื่นชมหลวงพ่ออเนกนะที่ท่านก็ชวนคนที่มาร่วมงานศพเนี่ยตอนสวดอภิธรรมเนี่ยซึ่งแบบแต่ก่อนก็พนมมือนั่งเฉยๆไม่ก็เลยท่านก็แบบชวนสวดไปด้วยกันก็จะมีหนังสือสวดมนต์เนี่ยวางอยู่ตรงทุกที่นั่งเลยแล้วก็ใครมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องหยิบหนังสือสวดมนต์ขึ้นมาท่านก็จะบอกให้เปิดหน้าไหนแล้ววันนี้เราจะสวดบทอะไรแล้วก็ว่ากันไปทีละบทแล้วก็อธิบายความด้วยแปลเป็นไทยด้วยมันก็เลยทำให้คนที่มางานเนี่ยแทนที่จะแบบนั่งเมาส์มอยเรื่องคนอื่นเนี่ยมันก็ได้มาเข้าใจอ๋อบทสวดนี้มันพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเนาะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆพอเราเข้าใจเรื่อง death system เนี่ยมันช่วยทำให้เราเห็นตัวละครอื่นซึ่งเขามีบทบาทที่ทำได้ดีอยู่แล้วอะเราแค่ไปเติมนิดเดียวเองอะมันก็อาจจะทำให้องค์มันเกิดความร่วมมือที่มันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับแล้วก็คิดว่าเนี่ยแค่ระดมเงินมาเนาะว่าระบบความตายมีอะไรบ้างนะครับมันก็อาจจะผุดสิ่งที่เราคาดไม่ถึงแล้วก็น่าสนใจนะครับเราพอได้ยินอันนี้เนี่ยแล้วเรารู้สึกอยากทำงานกับเรื่องนี้นะครับก็อาจจะเป็นกิจกรรมอันนึงที่เราคิดพัฒนาต่อยอดในประเด็นที่เราสนใจสนุกที่จะทำแล้วก็มีความพร้อมที่จะทำประเด็นนั้นนะครับก็จะทำให้เรามีทางเลือกในการเพิ่มความรู้เท่าทันความตายในสังคมมากขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่เราจะดูแลความสูญเสียของผู้คนอาจจะไม่ได้ผ่านครอบครัวโดยตรงแต่ว่าไปเพิ่มศักยภาพของคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้หรือสถานที่นั้นที่นี้ที่มันเกี่ยวข้องนะครับก็จะทำให้เรามีทางเลือกหลากหลายมากเลยนะครับในการทำให้การเผชิญความตายและการรับมือความสูญเสียในสังคมไทยนะดีขึ้นนะครับทีละจุดทีละเล็กทีละน้อยมันช่วยได้ครับค่ะก็รอบนี้ก็รู้สึกว่าที่มาอบรมนี้แม้กระทั่งว่าในกลุ่มคนที่ทำงานด้านpalliative careเนาะก็อาจจะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้อาจจะมองไม่เห็นว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรบ้างในเรื่องของการดูแลความสูญเสียแต่พอหลังจากที่เราเข้าใจเรื่อง death system เนี่ยมันเหมือนกับโอ้มันทำได้อีกเยอะมากเลยก็มันสามารถที่จะสร้างสรรค์ไปได้อีกหลากหลายรูปแบบนะคะก็เชื่อว่าก็น่าจะหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีงานเกี่ยวกับเรื่องการดูแลความสูญเสียเนี่ยที่ออกมาได้เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในงาน palliative care day หรือกระทั่งว่าในกิจกรรมคือในพื้นที่สาธารณะของโรงพยาบาลเนาะหลายครั้งมันก็จะมีแต่เรื่องที่แบบเป็นการให้ความรู้อะแต่มันอาจจะกลายเป็นพื้นที่ที่คนได้มาล้ำลึกอะไรบางอย่างถึงผู้จากไปหรือได้มาแสดงอะไรอะบทเรียนหรือมาเล่าเรื่องอะไรนะคะที่เป็นการมอบประสบการณ์ชีวิตให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นความเป็นได้เยอะมากเลยค่ะครับก็ในวงนี้ครับนอกจากว่าเราทำอะไรบ้างแล้วเนี่ยครับก็เล่ากันว่าแล้วในโรงพยาบาลและชุมชนเนี่ยที่จริงแล้วมีกิจกรรมดูแลความสูญเสียอะไรกันอยู่นะครับซึ่งตอนแรกก่อนที่จะมาระดมกันก็คิดว่าตัวเองไม่ค่อยได้ทำอะไรนะครับคิดว่าต้องไปอบรมวิธีการเยียวยาครอบครัวให้เชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับแต่ว่าพอระดมสมองกันอีกทีหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องระบบความตายนะก็พบว่าแต่ละที่เนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในชุมชนเนี่ยก็มี
ระบบการดูแลความสูญเสียตามสังคมวัฒนธรรมประเพณีกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็แค่ไปดูซิว่าช่องว่างของแต่ละอย่างที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปทำอะไรอีกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ช่องว่างนั้นมันน้อยลงหรือว่าถมช่องว่างนั้นให้สนิทนะครับซึ่งพี่ฟูเดสก็ได้วิเคราะห์งานของตัวเองและเครือข่ายอยู่เหมือนกันก็คิดว่าอันหนึ่งที่น่าทำนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไว้นะครับก็คือเราน่าจะมีหนังสือเล่มเล็กๆนะครับที่เอาไว้ที่ให้ความรู้ครับว่าการดูแลการสูญเสียนะเป็นยังไงแล้วเราดูแลอะไรบ้างที่ง่ายนะครับทำได้ทุกคนทั้งการดูแลภาวะโศกเศร้าของตัวเองและคนอื่นนะครับก็ลองติดตามกันต่อไปนะครับน่าจะเร็วๆนี้นะครับเพื่อที่จะให้คนที่เข้าร่วมงานศพเนี่ยได้มีเทคนิคและมีวิธีการที่จะดูแลตัวเองแล้วก็เจ้าภาพงานศพนะครับได้ต่อไปซึ่งวันหนึ่งอาจจะเป็นคนในครอบครัวของเราที่เผชิญสิ่งนี้อยู่เพื่อนของเรานะครับก็มีอะไรล่ะโอกาสแล้วก็มีความสบายใจมากขึ้นที่จะเข้าไปเยี่ยมผู้ที่กำลังสูญเสียอยู่นะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเรียนรู้วันที่2นะครับกับDeath and Grief Literacy ครับกับ Professor ทั้ง2ท่านครับก็ผมกับพี่ซุ้ยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะมีประเด็นอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ